กลับมาช่วงนี้นะครับต่อไข่สารคอนพี่มิ้นรออยู่แล้วสวัสดีครับตกใจเลยวันเมื่อกี้เข้าหน้าตกใจตัวเองเหรอหรือยังไงคือเข้าหน้าตัวเองเลยคือปกติมันจะมีโยนไงวันนี้ฉันมีหนุ่มๆมาแนบไพ่อีกแล้วอ้าววันนี้ก็อย่าเรียกว่าหนุ่มเรียกว่ายักษ์ยักษ์มียักษ์2ตัวยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพมาแนบไพ่แล้วสำหรับวันนี้เนาะก็ตอบไข่สารคอนเหมือนเดิมครับเรื่องแรงเงาอีกแล้วมันพลาดไม่ได้จริงๆอ่ะมันพลาดไม่ได้ทุกตอนจริงค่ะใช่ครับผมช่วงนี้ตอบไข่สารคอนนั่นเองครับตอนเข็บร้อนเหรอร้อนทุกตอนอยู่แล้วสำหรับละครเรื่องนี้วันนี้ต้องบอกว่ามันมีช่วงที่แบบมูดนินน่ะเธอแต่งตัวสวยขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะจริงเรื่องคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจับตาว่าจริงๆแล้วคือมีที่มาอันนี้เรารู้เพราะว่าตอนเมื่อวานนี้ก็คือมีญาติที่เขามาสัมภาษณ์ก็คือเขามีการคุยกันแหละเขาแบบพูดให้ฟังว่าชุดหลังๆที่เราเห็นว่ามูนินใส่อ่ะส่วนใหญ่เป็นชุดของเจเนียลมาเองคอสตูมเธอสไตลิสต์ถูกต้องเธอสไตลิสต์เองอย่างชุดน่ะที่อันนี้ย้อนดูจากเมื่อวานอันนี้จะเป็นตอนที่แล้วคือเห็นชุดที่เป็นชุดดำแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เธอแต่งตัวเป็นผมบ๊อบเนี่ยชุดนั้นอ่ะจริงๆแล้วคือเธอเนี่ยตั้งใจแล้วก็จะใส่กลับไปที่กระทรวงคือก็จะใส่ตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่และทีนี้เหมือนกับว่าถ้าเรานึกสภาพสิว่าใส่ชุดเต็มผมเต็มขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้าเดินไปที่แคนทีนของโรงอาหารเนี่ยนึกภาพออกไหมมันจะงงว่ามันจะขัดกับความเป็นจริงไงว่าแบบเอ๊ะชุดสวยแต่ทำไมไปโกโลโกโซอยู่ที่แบบโรงอาหารมันเป็นออฟฟิศเนาะมันเป็นด้วยความเป็นข้าราชการก็แต่งตัวเว้านุดแหว่งนี่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนฉากให้เมื่อวานร่างกายเป็นว่าอ่ะคุณยังอยู่ที่ทางกระทรวงจริงหรืออยู่ที่นั่นจริงแต่ว่าให้เปลี่ยนไปเป็นห้องรับรองของผอ.นี่คือที่มาของชุดขาวแล้วก็เนี่ยชุดหลังก็จะเป็นของทางเจนนี่หมดแล้วแต่จริงเธอก็เป็นแบบสาวแฟชั่นนิสต้าคนหนึ่งนะชอบไปช้อปปิ้งต่างประเทศขนเสื้อผ้ามาทีละเยอะๆอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบไม่ใส่เสื้อผ้าคอสตูมแล้วจ้ะขอจัดเองละกันนะฮะตามพัชราภาก็เหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันคนแต่ละคนเขาจะรู้ไงว่าตัวเองแต่งยังไงแล้วจะสวยจะเด่นจะเกิดบางทีเนี่ยสไตลิสต์หรือคอสตูมต้องจัดให้หลายๆคนต้องอาจจะมึนๆนิดนึงนะฮะจัดตัวเองจะนี่บอกว่าฉันขอจัดเองฉันไม่ใช่เจนนี่หรือฉันจัดเองจัดเองตลอดนะฮะต้องบอกว่าเจนนี่เนี่ยก็คือเล่นแรงขึ้นทุกทีคือแรงดีไม่มีตกอย่างวันนี้ก็มีตอนที่แบบฝันน่ะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าตอนฝันอะไรรู้ไหมมีคนเหมือนมีคนอ่านแบบโพสต์มาอย่างเงี้ยแล้วนั่งอ่านแล้วก็บอกว่าเหมือนอินเซปชั่นไม่ตายแล้วอ๋อดูดิภาพซ้อนฝันฝันซ้อนฝันไม่รู้ซ้อนอยู่นั่นแหละแต่ตอนเจนนี่แต่งเป็นผีฉันน่ากลัวมากเมื่อกี้ฉันนั่งอ่านอยู่นะนั่งแบบติดไมค์ผงะหน้าขึ้นมาคือแบบเจนนี่เป็นมูตาน่ากลัวมากหน้าสีเทาอ่ะเธอเรียกว่าปรับเปลี่ยนได้หลายแบบนะจริงๆไม่ได้เล่น2ตัวแล้วนะเล่นเป็นผีด้วยอีกตัวนะเออเพิ่มมาอีก1ตัวนิดนึงคุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ทาง Twitter ทาง Twitter ที่ @mangotv247 นะครับผมติดแท็กแรงเงาด้วยนะครับผมก็มาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องนี้กันบ้างครับแท็กมาเลยแรงเงาเพราะว่าทุกวันนะก็จะมีความคิดเห็นแซ่บๆบรรลุรอดมาตลอดให้เราได้อ่านดีๆต่างๆทั้งข้อคิดทั้งประโยคเด็ดๆที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ทันฟังมันก็จะมาอยู่บน Twitter นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูอยู่แล้วแบบอินน่ะก็ส่งมาพูดคุยกันได้เลยอันนี้เป็นตอนที่แบบนั่งตามเมื่อวานตามตอนที่จะไปที่โรงแรมแล้วเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนไปเสร็จปุ๊บคือมุนินเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าที่จะบอกให้รัชนกเนี่ยไปเอาข้อความเนี่ยไปบอกกันทางนี้ไงแล้วพอตามเสร็จปุ๊บพอไปถึงโรงแรมเนี่ยก็ไม่เจอและที่สำคัญคือได้ดูคลิปด้วยที่ตัวเองตั้งใจถ่ายทำเพื่อให้ตัวเมียหลวงนพพรเนี่ยโกรธแล้วก็ปี๊ดไงนะฮะเป็นการแบบแก้แค้นเบาๆธัญญาเป็นผีบ้าเลยนะจะบอกให้แบบหัวเหอยุ่งเล่นสุดตัวแบบสุดตัวนะฮะมีการชนกันหน้าลิฟต์เป็นเกิดขึ้นด้วยนะใช่แต่นางแบบใส่แว่นนพพรจำไม่ได้แล้วที่ด้วยความจำไม่ได้หลายคนเขาเพ่งประเด็นไปที่ว่าความเป๊ะในการแต่งตัวและที่สำคัญคือสำเนียงอังกฤษกับคำว่า sorry ของเธอเป๊ะมากจนคนบอกว่าพูดคำเดียวไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเฮ้ยสวยขึ้นจริงๆนะสวยคือสวยขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้เดี๋ยวนัดกันมาเจอที่ผับเมื่อกี้ก็จะเห็นอยู่ว่าฉากเมื่อกี้เจนนี่แต่งหน้าทำผมเต็มมอชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมิสเตอร์เริ่มมาแล้วเมื่อวานนี้ต้องนำมาซึ่งเลือดตลอดไปโอ้โหนี่ดูอินจริงๆอันนี้ที่เขาบอกไงว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนเมื่อวานนี้มันจะเป็นฉากที่วีกิตเหมือนกันนะเหมือนจะเริ่มสืบเหมือนกันนะว่าตกลงมูนินตกลงเอาภาพมาเทียบกันรู้สึกว่าเอ้ยมูนินทำไมเพื่อนเรียกมูนินเรียกมูตาอะไรกันเริ่มงงๆเริ่มแบบมีความสงสัยเริ่มให้เพื่อนไปสืบเรื่องที่ทำงานสืบเรื่องของรถการใช้เงินอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็เมื่อวานนี้เกือบโดนฆ่าด้วยนี่
ใช่เป็นฉากที่ตอนที่พอเหมือนไปสั่งเพราะว่าเมียหลวงเริ่มทนไม่ไหวแล้วก็สิ่งตัวเองโดนกระทำมามากคราวนี้ก็กลายไปสั่งให้คนที่แบบเหมือนเป็นลูกน้องเนี่ยกลับไปยิงใช่แต่ว่าจัดการอีกรอบแต่ว่ารอบนี้คือเป็นการขู่บอกว่าขู่เอาให้แบบว่าชนิดที่แบบช็อกเลยช็อกจริงๆนะช็อกก็ตัวเจนนี่คือตัวมูนี่เองอ่ะคือจะเป็นผู้หญิงมาจากไหนเจอผู้ชายมาจ่อปืนอย่างเงี้ยมันก็ช็อกไปเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าน่ากลัววันนี้ก็จะเป็นพาร์ทในของที่ตัวมูนี่เองวีกิ๊กเริ่มฉลาดแล้วดีใจสุดฤทธิ์แซวเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเขาเริ่มสังเกตแล้วไงเพราะว่ามันเริ่มแบบผิดสังเกตแล้วไงมันเริ่มแตกต่างมากอ่ะอุ้ยที่นี่นี่เองอ่ะที่มีเนื้อกิโลละ15,000อุ้ยอันนั้นคือเมื่อวานเป็นฉากของเมื่อวานแต่ตอนนี้น้องนภากำลังคุยกับเพื่อนของสามีอยู่ก็เห็นทางโฟนถามถ่ายกันนะฮะถามแฮมกับคือจริงๆอ่ะสองตัวนี้เหมือนพ่อปลาไหลทั้งคู่นะทั้งตัวสามีทั้งตัวเพื่อนสามีนี่เชื่อไม่ได้ทั้งคู่นะแล้วเขาคุยอะไรกันนั่นแหละสิเราสองคนมันเลวพอกันถึงได้คบกันได้ไงมาถึงไงมุนินไม่ฉันไม่รู้กับเจนพบหรือว่าเจนพบกับนกนภางงฉันก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกเขาเอาชีวิตจริงมาโผไม่จ่ายอินเกินเราว่าไปน่าจะเป็นเจนพบกับนกนภาแหละเพราะนกนภาก็มีกิ๊กกักเหมือนกันนี่ได้ข่าวใช่ไหมแบบแซบๆนิดนึงกับผู้ชายอื่นเอาจริงนะคือคบกันไปจนถึงกระทั่งแบบจุดนี้แล้วสามีไม่เคยซื่อสัตย์เลยมันก็คงจะแบบซิงเหมือนกันเลิกมาหรือยังไงเลิกมารวยก็รวยขนาดนี้ไปหางอผู้ชายอื่นง่ายกว่าปะคุณต้องมานั่งแวดเป็นผีบ้าวันนี้ไงเตะรูตัวผอไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของทางนราภาที่ทำไม่ได้เขาบอกว่านี่ผอจะตบนราภาคืนที่สำคัญคือวันนี้ตัวนางเอกที่สำคัญก็คือแบบจะกลับมาย้อนรอยคืนแล้วแล้วก็มาพูดถึงที่เขาเป็นทีเซอร์มาไงที่บอกว่าเป็นยังไงบ้างพอรู้สึกว่าตัวเองจนตรอกเป็นยังไงมาเพราะว่าตัวเขาเมื่อวานตอนที่จะเอาไฟฟ้าช็อตใช่ไหมใช่ที่เหมือนไปปุ๊บที่เห็นตัวนุรภาอยู่ในอ่างน้ำนั่นแหละเขาก็เลยแบบตั้งใจจะแก้แค้นโหดเนาะอ๋อที่นี่เหมือนตาต่อตาเจนนี่มาแล้วสวยอ่ะดังแล้วนึกถึงไอ้เนี่ยเป็นดีมเกอร์อ่ะแล้วนึกถึงเกียวปตาเนึกถึงแนวนั้นมาเธอเยอะมากนะนี่เมื่อกี้ฉันไปแต่งหน้าช่างแต่งหน้าบอกเลยนะว่าเจนนี่เป็นคนเดียวที่เหมาะกับหน้ามันวาวคือเธอชอบแต่งหน้าแบบกลิตเตอร์มันวาวบลอนเซอร์แล้วก็ผิวแทนไงซึ่งนางเอกคนอื่นจะไม่มีใครอยากผิวแทนแล้วก็หน้ามันวาวเธอรู้ไหมแล้วเจนนี่เป็นคนเดียวที่เขาหาลุคของตัวเองเจอแล้วเธอก็แบบแต่งแล้วมันก็สวยอ่ะมันขึ้นอ่ะแล้วคือคนที่ดูไม่เป็นบางคนเราเคยเจอตอนเขาออกน้ำมันซับหน่อยไหมไม่เขาไม่เหมือนนี้จริงนะตากล้องอ่ะตากล้องผู้ชายเขาบอกว่าเจนนี่หน้ามันไม่ใช่เราก็เลยงงไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์เป็นสไตล์การแต่งหน้าของเขานางต้องบรอนเซอร์ไหนว่ามูนินไม่ดื่มสดโอ่งสดโอ่งเลยเมื่อวานติดตามมันจะได้ดูว่าที่มีพูดถึงว่าเรื่องของการดื่มใช่ไหมที่เขาบอกมาโค้ดเป็นประเด็นพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับการดื่มที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักดื่มให้เป็นเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองสายตามีแต่ความแค้นอ่ะเครียดแค้นอยากจะบอกว่าที่ก็ดูไม่ออกหรอพออ้อก็คือดูไม่ออกเลยยังไงก็ดูไม่ออกว่าเขาจะไม่ได้รักตัวเองเจอในม่านรูดก็ถูกตะแก่มอมเหล้าผมไม่เคยมอมเหล้ามานะแต่มันก็เป็นนะฮะก็เป็นเล่าถึงเล่าความแบบอดีตหมายถึงว่าตัวไดอารี่ไงที่เจอที่โดนนี่อะไรมอมเล่าเทคโนโลยีสอนให้คนโกหกและจะมาหาความจริงจากที่ไหนเนี่ยมีความสุขด้วยกันไงตาเต็มใจเพราะถูกคุณหลอกว่าจะทิ้งเมียโบท็อกซ์มากกว่าโอ้โหเมียโบท็อกซ์กว่าแรงจังนี้เร็วมากอ่ะเร็วจริงทวิตเตอร์เร็วมากคนดูนี่คือแบบนั่งดูอยู่ตรงหน้าคีย์บอร์ดแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามใช่ไหมใช่เมียโบท็อกซ์เจ๋งว่ะบอกแล้วเรื่องนี้คำส่งคำศัพท์มันแซ่บจริงเยอะจริงชุดเหมือนกิโอปตาคิดเหมือนเราอะไรเห็นไหมว่าชุดเหมือนกิโอปตานางชั้นเชิงเยอะนะมูนินเนี่ยใช่แต่พออ้อก็ตามไม่เคยทันเลยจริงๆเป็นผู้ชายเจ้าชู้มันต้องแบบมีลวดลายกว่านี้ปะ
แต่กลายเป็นว่าอย่างวีกลายเป็นว่าอย่างวีกิตเนี่ยตอนแรกที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรกลายว่าตอนนี้เริ่มตามเรารู้ละในความที่แบบมันดูรู้เพราะวีกิตมันใส่ใจป่ะถูกต้องมันใส่ใจมันรักจริงๆในขณะที่ผอ.คืออยากจะได้เพราะว่ามันไม่ได้มองลึกลงไปว่าแบบผู้หญิงคนนี้ชอบอะไรคือผอ.อาจจะไม่รู้ได้สามว่ามูตาตัวจริงหรือตัวปลอมเป็นยังไงเป็นนิสัยใจคอเป็นยังไงที่แท้จริงแล้วคนดูอินมากถึงขั้นมองไปทั้งเห็นกระทั่งไอไลเนอร์ของมูนดินบอกว่าไอไลเนอร์ผมมากมีคนบอกว่าฉันจะกรีดตาตามไปทำงานพรุ่งนี้ขนาดนั้นจริงๆใช้ประมาณ2แท่งอ่ะหนูเป็นแรงบันดาลใจสุดพลังถูกต้องมีเพื่อนคนนึงบอกว่ารีบบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะติกรีดตาแบบเจนนี่เทียนโพไปทำงานพรุ่งนี้กรีดยังไงวะ2ชั้นเหรอหรือยังไงต้องกรีดแบบเยอะมากดูดิมีหัวตาด้วยอ่ะนี่ตานี้เราชอบนะเอาเข้าจริงแรงเงานี่เป็นละครที่คอยเตือนสติผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาดูละครย้อนดูตัวเองดูละครแล้วคิดให้เป็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจริงมีสาระจ้าหมุนโรนอนนอนได้ไหมเนี่ยเอาจริงเจ็บหัวไหมเดี๋ยวนี้มันมีโรอย่างที่เป็นโรนิ่มอ่ะคนใช้บ้านนี่ก็เหลือเกินตอนเมื่อวานไหมเรื่องที่ตอนที่เขาทะเลาะกันอยู่อ่ะแล้วคือมันต้องเช็ดอะไรสักอย่างนึงนะที่แบบมันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างแล้วเหมือนประมาณว่ามันเป็นสีทองอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเช็ดให้มันขึ้นทองแล้วแบบคือไอ้อันนั้นอ่ะมันเป็นรูปดอกแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหเหมือนด่ากันทางอ้อมอ่ะแล้วแบบว่านี่ถ้าแบบเป็นคนใช้ที่บ้านนี่ไล่ออกจากบ้านทุกอย่างยอกย้อนอยู่ตลอดเวลาในตัวเองแล้วก็ชอบยุ่งตลอดจะต้องแบบเสียบเข้ามาตลอดเล็กน้อยเสียการปกครองอะเหมือนกับว่าแบบมันเสียการปกครองเพราะว่าไม่เคยทำอะไรให้คนรับใช้กลัวเกรงหรือเขาลบเลยพอโมโหกันก็คว้างปาเข้าของแล้วก็ด่าทอกันอะไรประมาณนี้นะฮะมีการจะลวนลามกันเกิดขึ้นโอ้ตาน่ากลัวมากถ้าจริงๆถ้าตาขนาดนี้ถามหน่อยเถอะว่ากล้าจับมือต่อไหมนี่คือมันน่าจะปล่อยมือจับยังไงก็จับหน้างูหลอกละลายหน้ามืดแล้วผอ.เป็นตัวแทนของผู้ชายที่ไม่รู้จะพอจริงจริงจริงขนาดเขาออกจากนี่ก็ไปแล้วนี่คือสูตรสำเร็จที่ทำให้ผู้หญิงหน้าโง่หลอมละลายใช่ไหมสอนให้ใช้ตัวผมอินนะอินเนี่ยโพสข้อความที่แบบตัวผมกับเขานั่นคือหน้าที่ตายแต่กับตามันคือความรักผมรักตามากนะโอ้ยนี่คำลวงหลอกโง่ๆเลยอ่ะโคตรความเร็วจริงเหรอเป็นบทละครเป็นหน้าที่อย่างงี้เหรอผมกับเขาหมายถึงนิพพานไงเป็นหน้าที่เป็นสามีเป็นพ่อของลูกแล้วมันก็เลิกสิหรือไงนี่โดนด่ากี่ครั้งก็ไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องเลยสักทีก็ไม่รู้สึกว่าโดนหลอกด่าไม่รู้กี่รอบอ่ะนางคิดอยู่อย่างเดียวไงบนเตียงจริงจบที่เตียงอย่างเดียวคิดแต่อย่างนั้นคือยังไงก็ได้เธอจะด่าอะไรก็สร้างฉันขอจบที่เตียงอย่างเดียวโอ้ยนี่ก็ม้วนหลอกแต่ว่าเหมือนเดี๋ยวนางไอ้นี่นี่นางมอมแล้วพามาส่งถึงบ้านนี่อ๋อหรอพาผู้ชายไปส่งถึงบ้านอันนี้ภรรยาของเพื่อนต่อไปจะเห็นคือเรียกว่ามาเขาเหมือนอะไรนะมาเย้ยถึงที่น่ะมาเย้ยถึงที่น่ะก็คือถึงตาคิวเอาคืนละบ้างอ่ะตอนนี้แรงเวทีแก้รถติดในกรุงเทพคือฉายแรงเงาเพราะมันมีประเด็นมาสักพักนึงนะเขาบอกว่าอยากให้แบบรถในกรุงเทพเลิกติดอ่ะให้ทำละครแนวเนี้ยเป็นกระแสให้หมดตลอดแรงไปเรื่อยคนจะรีบกลับบ้านไม่ได้กลับไปดูละครวันศุกร์นี้วันศุกร์เราจะไม่ติดเลยนะแถวจริงๆแรงเงาเอกมัย RCA แรงเงาคนอยู่วันศุกร์ติดเลยแล้วอยู่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคนจะไม่เที่ยวนอกจากจะธุรกิจการท่องเที่ยวกลางคืนจะซบเซามากแต่คนจะรักษาศีลมากขึ้นเพราะอยู่บ้านเฮ้ยแต่ว่าแต่อาจจะไม่ซบเซาก็ได้ไงคือรอดูละครจบแล้วก็ค่อยออกไปโอ้แรงมันได้เวลาพอดีเลยนะโอ้ที่สุดเลยกำลังบอกว่าได้ที่เลยอ่ะคือกึ่มๆไปจากบ้านแล้วนะ